พี่น้องครับเราจะทำอย่างไรครับเมื่อใจมันฝ่อหมดแล้ว CGN Thaiสวัสดีครับพบกับรายการ Living Life กับผมสุวิทย์เราเจริญพรวันนี้เราจะมีโอกาสเฝ้าเดี่ยวด้วยกันในพระธรรมสดุดีบทที่43ข้อ1ถึงข้อ5สดุดีบทที่43ข้อ1ถึง5ข้าแต่พระเจ้าขอประทานความเป็นธรรมแก่ข้าพระองค์และขอทรงสู้คดีเพื่อข้าพระองค์ต่อประชาชาติที่ไม่ใช่ผู้จงรักภักดีขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากคนล่อลวงและอยุติธรรมเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าซึ่งข้าพระองค์เข้าลี้ภัยฉะนั้นพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ฉะนั้นข้าพระองค์ต้องดำเนินไปมาอย่างทุกโศกเพราะการบีบบังคับของศัตรูขอทรงส่งความสว่างและความจริงของพระองค์ออกไปให้ทั้งสองนำข้าพระองค์ให้ทั้งสองพาข้าพระองค์มายังภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์และมายังที่ประทับของพระองค์แล้วข้าพระองค์จะไปยังแท่นบูชาของพระเจ้าไปยังพระเจ้าผู้ทรงเป็นความยินดีอย่างที่สุดของข้าพระองค์และข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์ด้วยพินเขาคู่จิตใจของข้าเอ๋ยฉะไหนเจ้าจึงฝ่ออยู่ฉะไหนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในจงหวังในพระเจ้าเพราะข้าจะยกย่องพระองค์อีกผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระเจ้าของข้าพี่น้องครับแม้ว่าเวลาที่เราเผชิญปัญหาเนี่ยเรามีกำลังที่เข้มแข็งแต่พี่น้องครับถ้าเราเผชิญปัญหาหรือความทุกข์ใจนานๆเนี่ยอาจจะทำให้เราท้อใจได้นะครับเมื่อทุกข์นานๆเราควรทำอย่างไรผู้แต่งสดุดีนะครับได้อธิบายถึงคำอธิษฐานที่ขอให้พระเจ้าทรงประทานความยุติธรรมและช่วยเหลือแก่เขาในวันแห่งความยากลำบากของเขาพี่น้องครับคำอธิษฐานที่กล้าหาญในเวลาที่ยากลำบากกล้าบอกสิ่งที่อยู่ในใจกับพระเจ้าเป็นตัวอย่างที่ดีกับเรานะครับเราสามารถบอกกับพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในใจของเราในความเข้มแข็งของเราในความอ่อนแอของเราเราบอกกับพระเจ้าได้พระคัมภีร์นะครับบอกว่าทำไมใจฝ่อนะครับใจที่ฝ่ออาจจะเกิดจากใจที่ทุกข์ใจนานๆใจที่กลัวนะครับกลัวจริงๆนะครับแล้วก็เวลาเผชิญกับความทุกข์เป็นเวลานานเนี่ยใจอาจจะสิ้นหวังกับปัญหาที่ใหญ่เกินไปที่ไม่สามารถแก้ไขได้พี่น้องครับเมื่อเราเผชิญกับปัญหาความยากลำบากเราตอบสนองกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรเมื่อเราอธิษฐานแล้วพระเจ้ายังไม่ตอบเราสักทีเราเลือกที่จะหันไปหาทางช่วยอื่นหรือไม่เราเลือกนะพระอื่นมาแทนที่พระเจ้าหรือเปล่าพี่น้องครับในพระคัมภีร์ในตอนนี้นะครับพระคัมภีร์ได้ท้าทายให้เราเลือกมองให้ถูกแม้ว่าจิตใจของเราจะไม่โอเค 100% ก็ตามความสว่างและความจริงของพระองค์ออกไปให้ทั้งสองนำข้าพระองค์ให้ทั้งสองพาข้าพระองค์มายังภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์และมายังที่ประทับของพระองค์ผู้เขียนนะครับได้อธิบายถึงความสว่างและความจริงของพระองค์เป็นสิ่งที่เราต้องยึดไว้นะครับให้เราเองที่จะยึดไว้เพื่อนำเราเองใกล้ชิดกับพระองค์และให้เราหวังใจในพระเจ้าจิตใจของเราที่ฝ่ออยู่จิตใจที่กระสับกระส่ายอยู่ภายในกลับมาหวังใจในพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งหวังใจในขณะที่มองไม่เห็นผมชอบนะครับตัวอย่างนะครับที่เป็นภาพของรอยเท้าบนหาดทรายนะครับเราคุ้นเคยกับตัวอย่างนี้นะครับที่เราเห็นในรูปที่เดินในหาดทรายเนี่ยเขาบอกว่าในตอนแรกเผชิญปัญหามีรอยเท้า2รอยเท้ามีเรากับพระเจ้าแล้วสุดท้ายพอเผชิญปัญหาแล้วเหลือรอยเท้าเดียวนะครับตีความได้2 อย่างนะครับคนที่ตีความบอกว่านะพระเจ้าทิ้งละเหลือเราคนเดียวแต่ความเป็นจริงก็คือว่าในรูปนั้นกำลังหมายถึงว่าพระเจ้าอุ้มเราไว้และเป็นรอยเท้าที่พระองค์เดินพาเราผ่านความทุกข์ยากและปัญหาไปพี่น้องครับเรื่องราวของรอยเท้าบนหาดทรายนะครับย้ำเตือนกับเราและเป็นสัจธรรมแห่งความจริงด้วยนะครับว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราเลยพระเจ้าอยู่กับเราตลอดและพระเจ้าทรงครอบครองอยู่เราสามารถหวังใจในขณะที่เรามองไม่เห็นได้พี่น้องครับหลายครั้งนะครับการที่เราเผชิญกับความทุกข์ยากเผชิญกับความกดดันไม่ใช่ไม่ดีนะครับเพราะว่าคนที่เผชิญกับความกดดันแล้วก็เรารู้ว่าถ้าความกดดันที่พอดีนะครับจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลายครั้งพระเจ้าอนุญาตให้มีปัญหามีอะไรต่างๆเพื่อเราจะพึ่งพระเจ้าและเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นการเรียนเลขของคุณมองนะครับผมให้ลูกเนี่ยไปเรียนนะครับตอนช่วงเขาเด็กๆเนี่ยก็คือหลักการเนี่ยผมจะเห็นเขาใช้แบบฝึกหัดนะครับที่เยอะๆนะครับซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกพอทำจนคล่องนะครับก็เป็นอัตโนมัติที่ตอบโจทย์ได้นะครับเมื่อทำข้อสอบที่ยากนะครับก็ทำได้อย่างแม่นยำนะครับเหมือนกับภาพของนักมวยใช่ไหมครับที่ฝึกซ้อมเป็นอย่างดีพอลงสนามปุ๊บเป็นอัตโนมัติว่ามาอย่างนี้หลบอย่างนี้ชกอย่างนี้นะครับก็เป็นภาพอัตโนมัติที่แก้ไข
ไขปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยในสิ่งที่เราเผชิญนะบ่อยๆนะครับหลายครั้งทำให้รู้ว่าเราจะแฮนเดิลกับมันได้อย่างไรนะครับแล้วก็ผมได้จำได้นะครับตอนที่สมัยผมอยู่ที่แคนาดานะผมอยู่ในอพาร์ตเมนต์นะครับผมได้ยินนะครับที่สัญญาณเตือนไฟไหม้เนี่ยครั้งแรกตอนที่เข้าไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์เนี่ยผมตกใจมากผมวิ่งลงมาเลยนะเพราะนึกว่าไฟไหม้แต่เขาบอกว่ามันเป็นการซ้อมนะครับแล้วก็ผมก็ได้ยินอีกหลายครั้งแล้วก็ในอพาร์ตเมนต์ที่อยู่เนี่ยมันก็จะมีเป็นไม้ทั้งหลังเนี่ยแล้วก็มีคนอยู่เป็นหลายร้อยเนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้บ่อยนะครับแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์เนี่ยคือครั้งแรกเนี่ยตกใจมากแต่เขากำลังอธิบายว่าถ้าเกิดเนี่ยเขาบอกว่าให้ทำ1 2 3 4มีกระเป๋าที่เก็บของทุกอย่างที่เป็นเอกสารสำคัญถือสิ่งเหล่านี้แล้วก็ลงมาจากทางนี้ออกมารอตรงนี้อะไรต่างๆเนี่ยพอสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อผ่านไปเนี่ยทั้งครอบครัวและผมเนี่ยเมื่อมีเกิดสัญญาณเตือนที่เป็นสัญญาณออดของไฟไหม้ปื๊ดเนี่ยไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเนี่ยผมก็จะลงมาแล้วก็จัดเป็นขั้นตอนแล้วก็ไม่ได้ตื่นตระหนกไม่ได้กลัวอีกต่อไปพี่น้องครับความทุกข์ยากปัญหาในชีวิตของเราที่เราเผชิญอยู่ถ้าเรามองนะครับอีกมุมนึงมองโดยการพึ่งพาพระเจ้าสุดท้ายเราจะรู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินกำลังของพระเจ้าและทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าช่วยได้จริงๆและเมื่อความหวังใจของเราเหนือความทุกข์ยากนะครับแม้ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพระคัมภีร์บอกนะครับว่าในความทุกข์ยากทำให้เกิดความอดทนและความอดทนนะครับทำให้เราเองเนี่ยพิสูจน์ว่าเราเป็นคนที่ใช้การได้หลายครั้งในความทุกข์ยากปัญหาต่างๆฝึกเราให้เราสามารถที่จะเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้พี่น้องครับสรุปในสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับให้เรามีคำอธิษฐานที่กล้าหาญและมีความหวังเมื่อเราเผชิญกับความทุกข์ยากที่เข้ามาในชีวิตของเราและให้เราแสวงหาการทรงนำของพระเจ้าและแผ่นดินของพระองค์ก่อนเลือกที่จะตัดสินใจในทางที่พระเจ้านำโดยวิธีการที่ถูกต้องแม้ในช่วงที่กดดันและยากลำบากในช่วงที่เราไม่เข้าใจสถานการณ์แต่ขอเลือกให้ถูกนะครับแล้วก็มองอย่างที่พระเจ้ามองเพราะพระเจ้ามีแผนการของพระองค์และมีเวลาของพระองค์ด้วยนะครับและความทุกข์นะครับทำให้เกิดความอดทนความอดทนเนี่ยพิสูจน์ว่าเราเป็นคนที่ใช้การได้ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7ข้อ9บอกไว้ว่าเหตุฉะนี้พึงทราบเถิดว่าพระเยโฮวาพระเจ้าของพวกท่านเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าสัตย์ซื่อผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงต่อบรรดาผู้ที่รักพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ถึงพันชั่วอายุคนพี่น้องครับพระเจ้าสัตย์ซื่อเหมือนเดิมวันนี้และสืบไปเป็นนิจพระเจ้ารักเราพระเจ้าห่วงใยเราในความทุกข์ปัญหาต่างๆพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราภาพรอยเท้าบนหาดทรายเรารู้ว่าแม้วันหนึ่งเราจะเผชิญความทุกข์ยากนานๆก็ตามแต่เรารู้ว่าพระเจ้ายังอยู่กับเราและพระเจ้ามีเวลาของพระองค์และเมื่อเราผ่านสิ่งนั้นไปสิ่งนั้นจะเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่และพระเจ้าจะใช้เรามากกว่าที่เราคิดและเข้าใจได้พี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับที่เราสงบใจลงนะครับแล้วก็เพ่งมองที่พระองค์ให้เราทูลขอกับพระเจ้าที่เราจะเลือกอย่างถูกต้องให้เราวางหัวใจของเราลงต่อเบื้องฟ้าของพระองค์ในทุกๆวันนะครับที่เราจะไว้วางใจในพระเจ้าในสถานการณ์ที่เราจะเผชิญเรามั่นใจว่าพระคุณของพระเจ้าเพียงพอเสมอให้เราร่วมใจทานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระคุณของพระองค์ที่มีในชีวิตของเราเพียงพอเสมอและเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราและเรามั่นใจในความรักมั่นคงของพระองค์แม้ว่าวันนี้สิ่งที่เราเผชิญเราอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เรารู้ว่าพระเจ้าช่วยผู้ที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งและสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นนั้นพระองค์เจ้าข้าหลายสิ่งเป็นพระพรที่ซ่อนอยู่เป็นบทเรียนที่ดีสำหรับชีวิตของเราที่เราจะเรียนรู้เลือกที่จะไว้วางใจและตอบสนองอย่างถูกต้องเพื่อจะเป็นพระพรของพระเจ้าในอนาคตเป็นความหวังใจในอนาคตข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมกำลังเราทั้งหลายทุกๆคนสำหรับพี่น้องของเราหลายคนที่เผชิญในความทุกข์ยากเผชิญปัญหาเผชิญสิ่งที่มองไม่เห็นไม่มีทางออกแต่เรารู้ว่าเมื่อเรามีพระเจ้าเรามีทุกสิ่งเรามีคำตอบเรามีทางออกเรามีความหวังใจขอหัวใจของเราที่จะพึ่งพาและไว้วางใจในพระองค์ด้วยสุดหัวใจของเราขอพระเจ้าอวยพรเราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าAmen.พี่น้องครับหลายรายการใน CGN ไทยเป็นรายการที่ดีมากๆเป็นที่หนุนใจพี่น้องคริสเตียนแล้วก็ช่วยสร้างให้พี่น้องคริสเตียนเติบโตขึ้นถ้าพี่น้องนะครับได้รับพระพรจากรายการนะครับให้เราเองที่จะกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามใน YouTube และ Facebook นะครับของ CGN ไทยและสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันพระพรนะครับในคอมเมนต์ข้างล่างได้ด้วยนะครับและที่สำคัญครับพี่น้องสามารถมีส่วนสนับสนุนนะครับในรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถวายหรือว่ามีส่วนในการอธิษฐานนะครับให้เรามีส่วนสนับสนุนร่วมกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ